้านี้ก็เป็นหน้าฝนเจ้าเป็นฤดูแห่งการที่จะไปแอวน้ำตกกันเจ้าวันนี้จุดมุ่งหมายของเขาก็คือไปแอวเขาใหญ่ไปแอวน้ำตกน้ำตกที่เขาจะไปวันนี้ก็คือตามป้ายเลยเจ้าน้ำตกเหวนรกพร้อมแล้วไปเริ่มเดินทางกันเลยเจ้าวันนี้เขาเข้าตั้งด่านจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าการเดินทางก่อภูเขากับบ่ค่อยสลับซับซ้อนเท่าใดเจ้าการเดินทางก็พอสมควรก็คืออาจจะใช้ความเร็วบ่มากเท่าใดเจ้าขับได้ประมาณ40 50 60เจ้าระหว่างทางก็จะมีรถตีสวนไปสวนมาเจ้าเพื่อนๆคนใดที่แอวน้ำตกหรือว่าไปแอวทางใดต่างในบรรยากาศที่หน้าฝนก็ต้องระมัดระวังกันเหี่ยน้อยเจ้าเดินทางมาสักระยะก็จะเจอด่านที่เจ้าหน้าที่เพิ่นคอยเก็บเงินแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวเจ้าค่ารถก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็มันจะมีค่าเข้าคนละ40บาทแล้วก็จะมีค่ารถ30บาทเจ้าราคานี้ก็คือสามารถเลือกแอวน้ำตกแล้วก็น้ำตกต่างๆที่อยู่บนเขาใหญ่ได้ตามสบายเลยเจ้าโดยที่บ่ต้องไปเสียอันหยังแล้วเมื่อผ่านด่านแล้วเขาก็ต้องคอยระวังอย่างที่บอกก็คือจะมีรถสวนเลนมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่บนเลนเขาอย่างระมัดระวังเพราะว่าเขาบ่ฮู้ได้เลยว่ารถคันข้างหน้าจะสวนมาเมื่อใดเจ้าก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศสองข้างทางเคี้ยวชะอุ่มพุ่มสวัยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเจ้าเดินทางมาสักพักเขาก็จะหันป้ายน้ำตกเหวนรกแล้วเจ้าจะดูถ้าเข้าทางด่านทางปาจีนเขาก็จะหันว่าน้ำตกนี่อยู่ซ้ายมือเจ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะหาที่จอดรถแล้วเขาก็จะเดินจากที่จอดรถไปสู่น้ำตกเหวนรกใช้เวลาเดินแล้วก็ระยะเวลาที่เดินนี่ก็จะประมาณกิโลนิดๆเจ้านี่รถก็จะเยอะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาวันหยุดเช่นเสาร์อาทิตย์ถ้าแนะนำเลยก็คือถ้าจะเข้ามาแอวบนเขาใหญ่ก็คือแนะนำให้มาช่วงเช้าๆเจ้าประมาณสัก 9:00-10:00 ถึงเขาใหญ่เพราะว่าด่านเวลามืดเขาก็จะปิดประมาณสัก6:00 เย็นเจ้านี่เส้นทางก็จะเรียบๆง่ายๆแล้วก็จะมีเดินทางไปเรื่อยๆระหว่าง2บรรยากาศก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สดชื่นแบบได้บรรยากาศสุดๆไปเลยเจ้าร้อนเจ้าก
็ขอพักเหนื่อยเหี่ยน้อยเจ้าแต่ว่านี่มาพอเถาวันร้อนจนเหงื่อท่วมหลังไปเลยเจ้าอันนี้เป็นดานสกัดจ้างปานะเจ้าโชคดีที่วันนี้เฮาบ่หันช้างสักตัวเลยอันนี้บ่แน่ใจว่าตรงเสานี้มีคนเอาเหรียญมาวางบ่ฮู้ว่ามันมีความหมายจะใดระหว่างทางเฮาก็จะไปปะกับดอกไม้ดอกไม้ป่าที่สวยงามตรงนี้แหละที่เป็นทางชันมากๆก็จะมีประมาณ2ชั้นระหว่างลงบ่เท่าใดแต่เวลาตีเวลาจะปิกก็คือทางมันชันมากหอบเลยเจ้าเพื่อนๆคนใดตีมาก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนี่แต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเจ้าอันนี้ในกล้องอาจจะหันว่าน้ำตกบ่ค่อยสูงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือมันสูงแล้วมันก็สวยคุ้มค่ากับการเดินทางมามากๆไปเลยเจ้าบรรยากาศดีสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆแนะนำเลยเจ้าจ